หลังจากที่นางเอกได้พาโพเลนมาที่กระท่อมสตูดิโอของพระเอกนะครับโพเลนก็เดินเข้าไปข้างในและก็ให้นางเอกรออยู่ข้างนอกแต่เมื่อโพเลนเดินเข้าไปสิ่งที่เธอเห็นก็ทำให้เธอนั้นตกใจอย่างมากโดยพระเอกของเราก็หนีมาอยู่ในกระท่อมเพียงลำพังเพราะว่าเขาก็รู้สึกไม่ดีที่เห็นนางเอกกลับไปกับเลเว่นแม้ว่าความจริงแล้วเธอจะไม่ได้ไปกับเขาก็ตามครับเขาก็เลยมานั่งทำใจอยู่คนเดียวแล้วก็นั่งดูรูปของนางเอกทบทวนถึงความทรงจำแล้วก็เหตุการณ์ต่างๆที่ทำให้เขาประทับใจครับและเมื่อโพเลนเห็นพระเอกที่กำลังนั่งดูรูปของนางเอกมันก็ทำให้เธอเข้าใจได้ทันทีครับว่าผู้หญิงที่พระเอกหลงรักในตอนนี้ก็คือนางเอกมันทำให้โพเลนนั้นเสียใจอย่างมากและก็เดินออกมาข้างนอกส่วนนางเอกที่เป็นห่วงพระเอกเธอก็ลงมาจากรถแล้วก็ตามมาถามกับโพเลนครับว่าพระเอกสบายดีหรือเปล่าโพเลนก็บอกว่าเขาโอเคแล้วก็คงอยากจะอยู่คนเดียวซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็ได้ชวนโพเลนให้กลับไปพร้อมกับเธอครับแต่ว่าโพเลนก็รู้แล้วว่าคนที่ทำให้พระเอกนั้นเปลี่ยนใจก็คือนางเอกเธอก็เลยบอกกับนางเอกให้กลับไปก่อนและเธอจะอยู่ที่นี่กับพระเอกนางเอกเมื่อได้ยินดังนั้นก็ไม่มีทางเลือกก็เลยตัดสินใจนั่งแท็กซี่กลับไปคนเดียวครับแล้วโพเลนก็เดินเข้าไปหาพระเอกพระเอกก็ตกใจมากก็เลยรีบเก็บภาพของนางเอกพระเอกก็เลยถามโพเลนนะครับว่ามาที่นี่ได้ยังไงโพเลนก็บอกว่าเธอโทรไปหานางเอกแล้วก็ขอให้เธอช่วยพามาที่นี่พระเอกนั้นก็ไม่พอใจครับเพราะว่าที่นี่ก็คือที่ส่วนตัวของเขาแต่ว่าโพเลนกลับบอกว่าเธอนั้นกังวลเกี่ยวกับพระเอกก็เลยขอร้องให้นางเอกพามาพระเอกก็เลยบอกให้โพเลนนั่งรอเขาก่อนเขาจะเก็บของแล้วก็พาเธอกลับและในตอนนี้โพเลนก็เหมือนจะรู้แล้วนะครับว่าใจของพระเอกเปลี่ยนไปเพราะนางเอกเธอก็เลยมีแผนที่จะยกเลิกเที่ยวบินกลับแล้วก็อยู่ที่นี่ต่อเพื่อหวังจะเปลี่ยนใจพระเอกให้กลับมาคืนดีกับเธอให้ได้ส่วนทางด้านนางเอกก็แสดงท่าทีว่าเธอปกติดีครับแม้ว่าข้างในเธอจะร้อนรุ่มไปด้วยเรื่องของพระเอกแล้วก็โพเลนนางเอกได้ไปหาไอฮาที่บ้านโดยที่ไลลาก็ตามไปด้วยนางเอกได้คุยกับไอฮาถึงเรื่องพระเอกส่วนไลลาก็เข้ามานั่งดื่มชาพูดคุยกับออสมานครับออสมานเองก็ยิ้มแก้มปริที่ไลลามานั่งคุยกับเขาแบบนี้จากนั้นเจเจที่ตอนนี้กำลังหัวปั่นเพราะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยจะมีออกกองถ่ายโฆษณาสินค้าออร์แกนิกของเลเว่นแล้วทีมงานเกือบทั้งหมดก็เป็นมังสวิรัตก็เลยต้องเตรียมอาหารมังสวิรัตไว้ให้และเดเรนก็สั่งให้เจเจจัดการเรื่องนี้ทั้งหมดเจเจก็ไม่รู้จะไปปรึกษาใครครับก็เลยโทรไปหาไลลาที่เป็นมังสวิรัตไลลาก็เลยบอกว่าออสมานจะช่วยเรื่องนี้ซึ่งหลังจากนั้นพวกเธอก็ไปทำงานกันครับนางเอกไปที่ออฟฟิศแล้วก็เห็นว่ามีต้นไม้แห่งความปรารถนาตั้งอยู่โดยใครก็ตามที่เขียนข้อความแล้วเอาไปแขวนที่ต้นไม้นี้ความปรารถนาจะสำเร็จนางเอกก็เลยเขียนข้อความของเธอแล้วนำไปแปะที่ต้นไม้ซึ่งพระเอกที่เห็นเขาก็เลยแอบเดินมาตามเก็บใบคำปรารถนาของนางเอกกลับไปด้วยแล้วหลังจากนั้นพระเอกก็ไปที่ห้องทำงานแล้วก็คุยกับเดเรนครับซึ่งในตอนนี้เดเรนก็กำลังโวยวายใหญ่เพราะว่าพระเอกนั้นตัดสินใจจะแบ่งงานนี้ร่วมกับไอรินตามที่เธอได้มาขอร้องเมื่อวันก่อนทำเอาเดเรนนั้นไม่พอใจมากครับเพราะว่าไอรินก็คือศัตรูของบริษัทแต่ว่าพระเอกก็บอกว่ามันจะไม่มีปัญหาอะไรอย่างแน่นอนซึ่งหลังจากนั้นนางเอกก็เอาชามาให้กับพระเอกพระเอกก็เลยถามนางเอกครับว่าเมื่อคืนพาโพเลนไปที่กระท่อมสตูดิโอของเขาทำไมมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเขาเขาไม่อยากให้ใครเข้ามายกเว้นว่าเขาจะอนุญาตนางเอกก็บอกว่าโพเลนนั้นเครียดก็เลยโทรมาหาเธอแล้วเธอก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องพาไปที่นั่นซึ่งระหว่างที่คุยกันอยู่โพเลนก็มาหาพระเอกที่ออฟฟิศและมันก็ทำให้นางเอกรู้สึกทำตัวไม่ถูกจากนั้นไอรินก็มาที่บริษัทพระเอกเพื่อเตรียมจะถ่ายงานโฆษณาครับทำเอาเดเรนนั้นก็มองตาขวางแล้วนี่ก็เป็นการเริ่มเปิดศึกระหว่างไอรินแล้วก็เดเรนที่บริษัทนางเอกได้บอกกูลิสนะครับว่าเห็นบรรยากาศระหว่างไอรินกับเดเรนแล้วเธอรู้สึกหนาวมากๆมันจะต้องเกิดอาเพศแล้วก็ความวุ่นวายในเร็วๆนี้แน่นอนแถมตอนนี้โพเลนก็ยังตามติดพระเอกไม่ห่างกูลิสก็เลยบอกไปครับว่าโพเลนน่าจะคืนดีกับพระเอกแล้วเพราะว่าโพเลนนั้นเลื่อนไฟล์บินของเธอออกไปนางเอกได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเล็กน้อยแล้วก็รู้สึกไม่ดีครับและในตอนนี้ที่บริษัทมันก็เลยมีทั้งการเปิดศึกระหว่างเดเรนกับไอรินที่เถียงกันเรื่องงานและก็มีโพเลนที่พยายามตามติดพระเอกเพื่อหวังทำคะแนนและก็ไม่ให้นางเอกเข้ามาใกล้ชิดกับพระเอกนั่นเองครับตัดภาพไปที่บ้านนางเอกในตอนนี้เนี่ยแม่นางเอกก็เริ่มรู้สึกจะไม่มีความสุขที่ต้องคอยเฝ้าร้านขายของครับเธอก็เลยตัดสินใจกลับไปบอกพ่อว่าเธอจะคืนร้านให้พ่อนางเอกกลับมาทำงานเหมือนเดิมแต่ว่าในตอนนี้พ่อของนางเอกก็กำลังสนุกกับการทำอาหารอยู่กับออสมานครับตัดภาพกลับไปที่บริษัทตอนนี้นางเอกก็พยายามจะชะเง้อมองหาแต่พระเอกแต่ว่าเขาก็อยู่กับโพเลนตลอดเลยครับเธอก็เลยมานั่งหลบทำงานเงียบๆคนเดียวที่มุมประจำและพระเอกก็เดินมาหาพร้อมกับเอาคอมพิวเตอร์เครื่องใหม่มาให้เขาได้บอกนะครับว่าเธอจะได้ทำงานสะดวกขึ้นนางเอกก็ดีใจมากครับจนเผลอเข้าไปกระโดดกอดพระเอกอย่างเต็มที่แต่ว่าเมื่อเธอรู้ตัวว่าทำอะไรลงไปเนี่ยเธอก็ค่อยๆปล่อยพระเอกออกมาด้วยความเขินแล้วนางเอกก็เห็นผ้าพันคอของเธออยู่กับพระเอกนางเอกก็เลยบอกว่าแผลของเขาน่าหายดีแล้วคงไม่ต้องใช้ผ้าอีกแต่
ต่ว่าพระเอกก็บอกว่ามันไม่ใช่ผ้าของเธอนะนี่มันอีกผืนต่างหากทั้งคู่ก็เลยไล่แย่งผ้าพันคอกันอย่างสนุกสนานเหมือนเด็กๆเลยครับพระเอกก็ได้ชูมือขึ้นสูงแล้วก็บอกนางเอกว่าถ้าเธออยากได้ก็มาหยิบเอานางเอกก็ขยับตัวเข้าไปใกล้ชิดพระเอกมากขึ้นแล้วก็เขย่งเพื่อจะหยิบผ้าและมันก็ทำให้พวกเขานั้นได้ใกล้ชิดกันมากจนในที่สุดนางเอกก็หยิบผ้าของเธอได้นางเอกก็เลยบอกไปครับว่าถ้าโพเลนมาเห็นผ้านี้จะเข้าใจผิดได้แต่ว่าพระเอกก็ได้บอกว่าโพเลนน่ะเห็นแล้วแต่ว่าเธอก็ไม่ได้พูดอะไรซึ่งในขณะนั้นโพเลนก็ได้มองพวกเขาอยู่แล้วเธอก็เดินเข้ามาทักทายครับพระเอกกับนางเอกก็เลยต้องแยกกันทำงานตามปกติตัดภาพมาที่เดเรนแล้วก็ไอรินครับตอนนี้ทั้งคู่ยังเปิดศึกกันไม่เลิกพวกเธอเถียงกันทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นคอนเซปต์งานเรื่องชุดคอสตูมและก็นางแบบจนพระเอกต้องเข้ามาห้ามปรามครับแล้วก็บอกให้ไปจัดการงานของตัวเองให้เสร็จดีกว่าอย่ามาเถียงกันแบบนี้ซึ่งนางแบบที่เดเรนหามาก็ไม่ถูกใจไอรินไอรินก็เลยเปิดดูไปเรื่อยๆแล้วก็หันมามองที่กูริสไอรินก็เลยบอกให้กูริสเนี่ยมาเป็นนางแบบโฆษณาให้ยังดีกว่ากูริสนั้นก็ดีใจมากครับเพราะว่าเธอก็มีความฝันอยากจะเป็นดารามาก่อนแต่ว่าเดเรนกลับไม่พอใจเพราะว่ากูริสก็ดันไปทำเหมือนเข้าข้างไอรินศัตรูของเธอซะอย่างนั้นเดเรนก็เลยโมโหแล้วก็มาลงกับพวกเจเจแล้วก็นางเอกทำเอานางเอกก็งงครับว่าเดเรนเนี่ยไปกินอะไรมาถึงได้หงุดหงิดเป็นพิเศษขนาดนี้แล้วกูริสก็เลยมาถามเจเจครับว่าจัดการเรื่องอาหารหรือยังเจเจก็บอกว่าออสมานคู่มั่นนางเอกจะมาช่วยในเรื่องนี้และไลลาเมื่อเห็นโอกาสที่จะแก้เรื่องนี้ให้จบเธอก็เลยบอกไปครับว่าออสมานกับนางเอกไม่ได้เป็นคู่มั่นกันแล้วและก็เหมือนเดิมครับเมื่อกูริสรู้เนี่ยโลกก็ต้องรู้เธอก็เลยประกาศให้ทั่วออฟฟิศว่าตอนนี้เนี่ยนางเอกโสดแล้วนะทำเอาทุกคนในบริษัทก็ต่างเดินเข้ามามุงนางเอกกันใหญ่ซึ่งพระเอกเองก็ได้ยินด้วยเหมือนกันและหลังจากเลิกงานนางเอกกับไลลาก็กลับไปที่บ้านแต่ว่าเธอก็เห็นว่าแม่ของเธอนั้นจัดเตรียมอาหารไว้เยอะกว่าปกติเธอก็เลยถามนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นแม่ของเธอก็ไม่ได้พูดอะไรแล้วอยู่ๆพระเอกก็มาที่บ้านนางเอกเขาได้เข้ามาในบ้านอย่างเคยชินครับแล้วก็ทักทายกับพ่อแม่นางเอกอย่างสนิทสนมและแม่ของนางเอกก็ได้เชิญพระเอกให้มาชิมอาหารของเธอด้วยโดยเรื่องนี้เนี่ยมันก็เกิดขึ้นเพราะว่าหลังจากที่ออสมานต้องเข้าไปช่วยทำอาหารในกองถ่ายนะครับพ่อนางเอกกับมูซาเฟอร์ก็ต้องไปช่วยด้วยและมูซาเฟอร์ก็ดันเข้าไปในบ้านนางเอกโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเพื่อจะไปใช้ตู้เย็นนะครับเพราะว่าตู้เย็นที่ร้านออสมานเนี่ยไม่พอแช่อาหารแถมมูซาเฟอร์ก็ไม่ได้เข้าไปคนเดียวด้วยเขาได้พาแม่ของเขามาช่วยด้วยซึ่งแน่นอนว่าแม่นางเอกก็ปรี๊ดแตกแน่นอนครับเมื่อเห็นแม่ของมูซาเฟอร์มาวุ่นวายในบ้านแม่นางเอกก็เลยไล่มูซาเฟอร์กับแม่ของเขาออกไปครับและเธอก็ได้จัดการเตรียมอาหารเองเพื่อแข่งกับอาหารของฝั่งที่พ่อนางเอกและมูซาเฟอร์ทำและนี่มันก็เลยเป็นเหตุผลที่แม่นางเอกเรียกให้พระเอกมาชิมอาหารถึงที่บ้านและแม่ของนางเอกก็ได้บอกให้นางเอกเอาผ้าของเธอมาปิดตาพระเอกแล้วก็ลองชิมดูนางเอกก็เลยต้องรับบทคอยป้อนอาหารให้กับพระเอกซึ่งผลมันก็ออกมานะครับว่าอาหารของฝั่งแม่นางเอกชนะขาดพระเอกก็เลยบอกไปครับว่าจะให้เอาอาหารของแม่นางเอกไปเป็นอาหารกองถ่ายในวันพรุ่งนี้แม่นางเอกได้ยินก็ดีใจมากครับที่เธอสามารถเอาชนะทางฝั่งมูซาเฟอร์ได้จากนั้นพระเอกก็ได้ชวนนางเอกไปเดินเล่นริมทะเลครับนางเอกก็หงุดหงิดที่อยู่ๆพระเอกมาที่บ้านแล้วก็สนิทสนมกับพ่อแม่เธอแบบนี้เธอก็เลยถามกับพระเอกว่าทำไมถึงชอบทำตัวให้คนรอบข้างชื่นชมพระเอกก็เลยย้อนถามกลับไปครับว่าแล้วทีนางเอกทำไมถึงต้องทำกับเขาเหมือนว่าเธอหึงโพเลนเลยนางเอกก็เลยบอกว่าเขานั้นคิดไปเองใครหึงพระเอกกันไม่มีเสียงสูงเลยทีเดียวครับพระเอกกับนางเอกก็เลยเถียงกันยกใหญ่เหมือนกับเป็นคู่รักอีกแล้วและในวันรุ่งขึ้นก็มีการถ่ายโฆษณาทุกคนก็ไปยังสถานที่ที่จะถ่ายโฆษณากันครับออสมานเจเจแล้วก็ไอฮาก็มาที่นี่ด้วยเพื่อช่วยเตรียมอาหารให้กับกองถ่ายส่วนทางด้านกูริสนั้นเธอก็แต่งตัวรอเพื่อที่จะถ่ายงานในวันนี้และในช่วงก่อนจะถ่ายทำพระเอกก็ได้แกล้งนางเอกโดยการสั่งให้เธอไปนั่งเพื่อจะเซตดูว่ามุมกล้องนั้นดีหรือเปล่าพระเอกได้บอกกับนางเอกครับให้นั่งค้างไว้อยู่แบบนั้นแล้วก็สั่งให้เธอยิ้มบ้างหันหน้าตามที่เขาบอกบ้างแล้วกล้องเนี่ยก็ค่อยๆซูมเข้าไปที่นางเอกโดยที่เขาเองก็นั่งดูไปยิ้มไปอย่างมีความสุขจนเจเจก็เดินเข้ามาเรียกนางเอกให้ออกมาได้แล้วเพราะว่าพวกเขาดูมุมกล้องกันเสร็จแล้วนางเอกก็เลยได้รู้ทันทีครับว่าพระเอกนั้นกำลังแกล้งเธออยู่นางเอกก็เลยทำหน้าบึ้งใส่พระเอกจนพระเอกก็ถึงกับหลุดขำออกมาด้วยความสุขจากนั้นการถ่ายทำก็เริ่มขึ้นนะครับกูริสนั้นก็เกรงสุดๆตอนอยู่หน้ากล้องเพราะว่านี่ก็เป็นครั้งแรกของเธอด้วยมันก็เลยต้องถ่ายกันอยู่สักพักจนกว่าเธอจะชินครับแล้วก็ทำตัวเป็นธรรมชาติได้แต่ว่าที่หนักสุดก็คือนายแบบที่มาถ่ายโฆษณานั่นเองครับเขาไม่สามารถดื่มน้ำผลไม้ที่เป็นสินค้าแล้วก็ทำหน้าให้มีความสุขออกมาได้เพราะว่าตัวเขาเองไม่ชอบดื่มน้ำผลไม้นั่นเองครับมันก็เลยทำให้ต้องถ่ายซ่อมกันอยู่หลายเทคเจเจนั้นก็เข้ามาเสนอช่วยไกด์ไลน์ให้ครับว่าจะต้องดื่มแล้วทำหน้าแบบไหนแต่ไม่ว่าจะถ่ายไปกี่ครั้งนายแบบก็ทำไม่ได้หนักสุดก็คือเขานั้นถึงกับอาเจียนออกมาในระหว่างการถ่ายเลยทีเดียวซึ่งนี่เองก็เลยทำให้กองนั้นวุ่นวายอย่างมากจนพระเอกต้องสั่งพักเพื่อจะกินข้าวเที่ยงลดความเครียดกันก่อนครับ
ส่วนทางด้านเอมเร่นั้นเขาก็ไม่ได้มาที่กองถ่ายเพราะว่าต้องจัดการเรื่องงานที่ออฟฟิศกับไลลาครับไลลาก็นั่งดูรูปถ่ายบรรยากาศในกองแล้วก็บอกนะครับว่าน่าสนุกจังเอมเร่ได้ยินแบบนั้นก็เลยชวนไลลาให้ไปกองถ่ายด้วยกันในตอนนี้ไลลาได้ยินดังนั้นก็เลยดีใจอย่างมากแล้วทั้งคู่นั้นก็ไปกองถ่ายด้วยกันและในตอนนี้ที่กองถ่ายก็กำลังพักกินข้าวเที่ยงอาหารที่ออสมานทำมาก็อร่อยอย่างมากครับจนพนักงานหลายคนก็ต่างชื่นชมนางเอกก็ได้เข้าไปขอบคุณออสมานที่เข้ามาช่วยในครั้งนี้ซึ่งเมื่อพระเอกเห็นนางเอกอยู่กับออสมานเขาก็ไม่ค่อยพอใจครับก็เลยเข้าไปตัดบทแย่งคุยกับออสมานเอาดื้อเพื่อจะไม่ให้นางเอกได้อยู่กับออสมานเพียงลำพังและจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ได้คุยกันครับพระเอกก็เลยแซวนางเอกว่าเธอกับออสมานนี่ดีเนาะเลิกกันแล้วยังเป็นเพื่อนกันได้นางเอกก็เลยบอกกลับไปครับว่าพระเอกกับโพเลนก็เหมือนกันแหละเลิกกันแล้วยังอยู่ด้วยกันได้และเธอก็ยินดีด้วยที่ได้กลับมาคืนดีกันแล้วพระเอกก็เลยถามนะครับว่าทำไมคิดแบบนั้นนางเอกก็บอกว่ากูลิสบอกเธอว่าโพเลนยกเลิกไฟล์บินแล้วเพื่อจะได้อยู่กับพระเอกต่อพระเอกก็เลยถามไปนะครับว่าเพราะแบบนี้ใช่ไหมเธอก็เลยพาโพเลนไปหาเขาแล้วก็กลับไปเพียงคนเดียวแล้วก็เลยแซะนางเอกอีกนะครับว่าเธอกับเลเว่นล่ะกลับไปด้วยกันวันก่อนเป็นยังไงบ้างนางเอกก็บอกนะครับว่าความจริงเนี่ยเธอไม่ได้กลับกับเลเว่นเธอกลับคนเดียวพระเอกก็เลยบอกไปนะครับว่าเขากับโพเลนก็ไม่ได้อยู่ในกระท่อมด้วยกันคืนนั้นเขากลับมาส่งโพเลนที่บ้านและเขาก็ไม่ได้กลับไปคืนดีกับโพเลนอย่างที่กูลิสบอกด้วยและเมื่อนางเอกได้ยินแบบนั้นเธอก็ยิ้มได้แล้วก็เผลอพูดออกมานะครับว่าดีใจจังซึ่งพระเอกเองก็ได้ยินครับแล้วก็เห็นใบหน้ายิ้มแย้มของนางเอกนางเอกเมื่อรู้สึกตัวก็เลยแก้ตัวไปนะครับว่าเธอหมายถึงดีใจกับพระเอกด้วยที่จะได้มีโอกาสแก้ปัญหากับโพเลนแม่นางเอกก็ไหลเก่งเหมือนกันนะเนี่ยจากนั้นครับเอมเร่กับไลลาก็มาถึงที่กองถ่ายซึ่งในตอนนี้ปัญหามันก็ยังไม่จบเพราะว่าเดเรนกับไอรินก็เถียงกันอยู่ว่าจะถ่ายยังไงต่อในเมื่อนายแบบแสดงไม่ได้แบบนี้และข่าวร้ายมันก็มาเพิ่มอีกครับเมื่อเจเจรายงานนะครับว่าตอนนี้เนี่ยนายแบบท้องเสียหนักไม่สามารถถ่ายต่อได้พระเอกก็เลยสั่งให้เดเรนกับไอรินเนี่ยช่วยกันแก้ปัญหาเดเรนก็เลยหันไปบอกเจเจให้แก้ไขปัญหาด่วนเจเจก็เลยรีบมาปรึกษาไอฮาว่าจะทำยังไงดีไอฮาก็เลยหันไปเห็นออสมานที่กำลังพักดื่มน้ำอยู่ซึ่งท่าทางที่เขากำลังดื่มน้ำเนี่ยมันก็ช่างดูมีความสุขแล้วก็อย่างกับนายแบบเลยครับแถมหน้าตารูปร่างของเขาก็ดีอีกด้วยไอฮาก็เลยเสนอให้ออสมานเนี่ยมาถ่ายแทนสิพวกนางเอกก็เลยไปเกลี้ยกล่อมออสมานซึ่งออสมานก็ปฏิเสธที่จะทำครับเพราะว่าเขาก็ไม่เคยทำแบบนี้มาก่อนแต่ว่าสุดท้ายแล้วเขาก็ต้องแพ้ให้กับไลลาไลลาได้มาขอร้องกับตัวเองครับออสมานก็เลยยอมใจอ่อนแล้วก็ตกลงที่จะถ่ายให้ซึ่งเมื่อออสมานเข้าฉากแล้วเริ่มถ่ายเขาก็ทำออกมาได้ดีมากๆครับแบบชนิดที่ว่าเทคเดียวผ่านปิดกล้องวันนี้ได้อย่างสวยงามทำเอาทุกคนนั้นก็ต่างมีความสุขอย่างมากและเมื่อเลิกกองพระเอกก็ได้บอกกับโพเลนนะครับว่าเขาจะต้องอยู่ที่นี่เพื่อเคลียร์งานให้เรียบร้อยก่อนให้เธอกลับไปพร้อมกับเอมเร่ก่อนได้เลยซึ่งในจังหวะเดียวกันนั้นไลลาก็เดินมาหาเอมเร่แล้วก็ถามเขานะครับว่าจะกลับหรือยังเธอจะได้กลับด้วยแต่ว่าเอมเร่ก็ได้บอกว่าเขาจะต้องไปส่งโพเลนก่อนให้ไลลานั้นกลับกับรถของบริษัทได้เลยทำเอาไลลานั้นแอบเสียใจนิดหน่อยครับเพราะว่าแท้จริงแล้วไลลาก็แอบชอบเอมเร่อยู่เธอนั้นรู้สึกประทับใจเอมเร่มาโดยตลอดและออสมานที่เห็นไลลายืนเสียใจอยู่เขาก็ได้ชวนเธอกลับด้วยครับซึ่งไลลาเองก็ตอบรับด้วยน้ำเสียงที่ผิดหวังแล้วหลังจากนั้นเนี่ยนางเอกก็ได้บอกกับไอฮาครับว่าเธอจะเดินเข้าไปในป่าเพื่อจะหาเก็บดอกไม้ป่าก่อนและเมื่อพระเอกเห็นแบบนั้นก็เลยแอบเดินตามเข้าไปด้วยนางเอกเมื่อเห็นพระเอกก็ตกใจมากครับที่เขานั้นตามเธอมาพระเอกก็เลยอ้างนะครับว่าเขาเป็นห่วงไม่อยากให้เธออยู่คนเดียวแต่ว่านางเอกก็ได้บอกว่าเธอจะอยู่ที่นี่อีกสักพักให้พระเอกกลับไปก่อนซึ่งหลังจากที่นางเอกเก็บดอกไม้เสร็จเธอก็เดินเล่นที่ริมทะเลเพียงคนเดียวต่อครับและในระหว่างที่เดินเล่นอยู่เธอก็ได้นึกถึงพระเอกและเธอก็ตัดสินใจเดินลงไปในทะเลเพื่อให้รู้สึกผ่อนคลายแต่ว่าอยู่ๆพระเอกก็โผล่มาซะอย่างนั้นนางเอกก็เลยคิดนะครับว่าเธอจะต้องฝันไปแน่ๆที่เห็นพระเอกอยู่กับเธอแบบนี้แต่เมื่อเธอดูดีๆแล้วก็พบว่าเป็นเขาจริงๆครับนางเอกนั้นก็ตกใจมากรีบวิ่งหนีพระเอกพระเอกก็เลยวิ่งเข้าไปโอบกอดนางเอกเอาไว้นางเอกก็เลยบอกว่าเธออยากจะใช้ความคิดอยู่คนเดียวสักพักพระเอกก็เลยตอบกลับมาครับว่าบางทีนั้นคุณอาจจะไม่ได้อยู่คนเดียวตามลำพังบางทีเราอาจจะอยากอยู่ลำพังด้วยกันก็ได้คุณอยากอยู่ลำพังกับผมไหมนางเอกได้ฟังก็ยิ้มดีใจและหลังจากนั้นใบหน้าของทั้งสองคนก็ค่อยๆเคลื่อนเข้ามาใกล้กันจนเกือบจะจูบกันเลยทีเดียวครับและซีรีส์ใน EP ที่10ก็ได้จบลงแต่เพียงเท่านี้เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับ EP นี้โพเลนนั้นก็รู้แล้วนะครับว่าพระเอกกับนางเอกนั้นต่างชอบพอกันอยู่และก็พยายามเป็นอุปสรรคขัดขวางความรักของทั้งคู่แต่ว่ามันยิ่งกลับทำให้ทั้งคู่นั้นใกล้ชิดกันมากกว่าเดิมแล้วก็เปิดเผยความรู้สึกของตัวเองมากยิ่งขึ้นซึ่งสุดท้ายแล้วความรักของทั้งคู่จะลงเอยเมื่อไหร่ก็คงต้องติดตามลุ้นต่อกันใน EP หน้าครับมีความเห็นยังไงกับซีรีส์เรื่องนี้คอมเมนต์บอกกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับฝากกดติดตามกดแชร์และขอหัวใจคนละ1ดวงเพื่อเป็นกำลังใจในการ
การทำคลิปต่อไปแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ